เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1 2และ3เหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทบำเหน็จความชอบในราชการโดยในปัจจุบันปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551หมวด5เหรียญลูกเสือและการยกย่องเชิดชูเกียรติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามเกียรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1มาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการะคุณต่อการลูกเสือถึงขนาดหรือที่ได้อุทิศกำลังกายหรือกำลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา60มาตรา59เหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเหรียญเงินมีลักษณะกลมรีขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตรยาว 3.2 เซนติเมตรด้านหน้าตรงกลางมีตราหน้าเสือประกอบวชิระริมขอบส่วนบนมีอักษรว่าลูกเสือและส่วนล่างมีอักษรว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษรให้ทำเป็นลายดุลด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยงจารึกนามของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานและวันที่พระราชทานที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบขนาดกว้าง 2.4 เซนติเมตรมีริ้วสีเหลืองกว้าง 1.2 เซนติเมตรอยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดำกว้าง6มิลลิเมตรประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้ายเหรียญลูกเสือสดุดีมีลำดับเป็น3ชั้นดังต่อไปนี้ชั้นที่1มีเข็มวชิระทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่ง1เข็มชั้นที่2มีเข็มหน้าเสือทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่ง1เข็มชั้นที่3ไม่มีเข็มวชิระและเข็มหน้าเสือประดับที่แพรแถบการพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1 2และ3ปรากฏอยู่ในมาตรา60ของพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551ดังที่นำมาลงไว้ให้นี้นะครับในการพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่3ชั้นที่2จะทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบซึ่งก็อาจจะมีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบแทนก็ได้ดังนั้นสถานที่เข้ารับมอบอาจจะเป็นทำเนียบรัฐบาลหรือที่กระทรวงศึกษาธิการแต่สำหรับรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1นั้นองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเองหรืออาจจะเป็นผู้แทนพระองค์สำหรับสถานที่พระราชทานนั้นเดิมจะเป็นพระตำหนักจิตรดาลโหฐานในปัจจุบันเป็นพระบรมมหาราชวังซึ่งผมจะได้นำภาพข่าวการพระราชทานในปีพุทธศักราช2566มาให้ชมกันด้วยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15คนและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน417คนประจำปี2562ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษมีไว้พระราชทานแก่ผู้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ส่วนเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเหรียญสำหรับพระราชทานบำเหน็จความชอบในราชการแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสือเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
และบุคคลอื่นที่มีคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมในพิธีกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเป็นอันเสร็จพิธีการได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำงานด้านลูกเสือสืบต่อไปหวังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญลูกเสือสดุดีในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นลูกเสือและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ